งอายุ57ปีเพื่อนบ้านในซอยรัชดาภิเษกให้ข้อสังเกตเหตุการณ์คนร้ายกลุ่มชายชะกัน5คนอาวุธครบมือบุกเข้าไปปล้นทรัพย์ชายชาวจีน2คนว่าทำงานอยู่ที่นี่ได้2ปีไม่เคยเห็นบริษัทเปิดให้บริการอีกทั้งชายชาวจีนดังกล่าวมีนิสัยเงียบขรึมคาดว่าทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพิ่งมาทราบจากผู้สื่อข่าวเพราะช่วงเวลาในวันเกิดเหตุไม่พบว่ามีเสียงดังหรือมีความผิดปกติจึงเชื่อว่าคนที่ปล้นทรัพย์ต้องเป็นคนรู้จักกับผู้เสียหายเป็นไปได้ว่าอาจขัดแย้งจากการทำธุรกิจกัน